สวัสดีครับพบกับ Hobby and Nerd นะฮะในช่วงมินิรีวิวนะฮะกับหัวมดหรือว่าซีรีส์ Mask Collect นะกับหัวของMask Rider Kuga นะฮะเป็น Rider Heisei ตัวแรกนะฮะของซีรีส์นี้นะฮะออกมาในยุค2000นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในซีรีส์ Base Selection นะจะเป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ Base Selection ชุดที่2นะฮะก็คือเป็นสินค้ารีโปรดักต์นั่นแหละก็คือสินค้าในไลน์เนี่ยมันได้รับความนิยมมากแล้วก็เขาก็เอามารีโปรดักต์นะในตัวที่พวกคนเก็บตามหากันนะฮะตัวฐานก็จะมาแบบตันๆนะแต่ว่าในส่วนของรหัสไอ้ตรงเนี้ยนะฮะก็จะถูกลบออกไปนะฮะเหมือนกับจะเป็นการบอกว่ามันรีโปรดักต์นะอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนหัวเนี่ยก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะในส่วนตาเนี่ยก็จะเป็นวัสดุโปร่งแสงไม่ถึงขนาดโปร่งใสนะฮะแล้วก็ขาวเนี่ยก็จะมีสีออกทองๆแต่ว่ามันไม่ใช่ทองประกายทองแบบตุ่นๆหรอกส้มๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ส่วนคางเนี่ยก็ตรงปากเนี่ยก็ทำมาได้ดีนะฮะแต่ว่ามันอาจจะดูแบบยาวๆลู่ๆกว่าของในหนังจริงๆสักหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนหลังเนี่ยก็จะเป็นวัสดุเขาเรียกอะไรครับลงสีเป็นแบบลงสีด้านนะแต่ว่ามันจะมีเห็นรอยประกอบพลาสติกนี้อยู่นะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะฮะและที่สำคัญนะฮะซีรีส์นี้นี่อย่างที่รู้ๆกันก็จะมาในสเกล1:6นะฮะก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวMask Collect นะฮะ Base Selection 2 Mask Rider Kuga นะฮะไว้พบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์กันนะครับบ๊ายบายครับ